ำเนียงท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรัตน์โชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากนครปฐมค่ะก่อนที่ดิฉันจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เสนอโดยรังสิมันต์โรมและส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะดิฉันเพื่อที่จะให้เห็นถึงความล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการสังคมในปัจจุบันของกฎหมายฉบับนี้นะคะและเพื่อให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มี2จงใจค่ะคือ1จงใจคุกคามสิทธิเสรีภาพของพื้นฐานของประชาชนและ2จงใจสร้างคดีความทางการเมืองเพื่อขัดขวางการเคลื่อนไหวขับไล่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและมีการใช้ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยนะคะดิฉันจะขอกล่าวถึงสถานการณ์ของการใช้พรก.ฉุกเฉินในปัจจุบันสักเล็กน้อยท่านประธานคะอาจกล่าวได้ว่าพรก.ฉุกเฉินฉบับที่ใช้มาตั้งแต่ปี2548นี้นะคะเป็น1ใน3กฎหมายที่เป็นไม้ค้ำยันให้กับระบอบประยุทธ์อีก2กฎหมายคือมาตรา112และมาตรา44ท่านประธานคะภาวะติดตันทางการเมืองที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นจากการจงใจบีบให้เกิดภาวะติดตันแล้วทำรัฐประหารกฎหมายแรกที่เป็นไม้ค้ำยันให้กับระบอบประยุทธ์คือการประกาศใช้มาตรา44ภายหลังการยึดอำนาจเพียง3วันการใช้มาตรานี้ทำให้เกิดสิ่งที่รับไม่ได้คือการที่พลเรือนต้องไปขึ้นศาลทหารอย่างน้อย 2,177 คนและอย่างน้อย 1,720 คดีในเวลานั้นค่ะท่านประธานแม้แต่การจะทำภาพตัดต่อล้อเลียนพลเอกประยุทธ์ล้อเลียนพลเอกประวิตรด้วยการเอาภาพ2คนนี้มาใส่ลงไปในกระทงเท่านั้นค่ะเพียงเท่านั้นเป็นเรื่องขำขันนะคะก็ถูกดำเนินคดีข้อหาความมั่นคงมาตรา116และนำตัวถูกนำตัวไปขึ้นศาลทหารศาลทหารท่านประธานทราบไหมคะศาลทหารที่มีตุลาการมีผู้พิพากษาอยู่3คนและกำหนดว่า2ใน3นั้นไม่จำเป็นต้องจบนิติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายศาลทหารที่มีวิธีการพิจารณาที่ไม่ต่อเนื่องที่มีการล่าช้านะคะจนกระทั่งทำให้ผู้ต้องหาทนไม่ไหวบางคนจำเป็นที่จะต้องรับสารภาพเพราะทนทรมานไม่ไหวบางคนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเพราะทนสภาพบีบคั้นไม่ไหวเพราะเป็นศาลที่ไม่ได้มีมาตรฐานในทางกฎหมายเลยแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะคะกฎหมายมาตรา112ที่เอามาใช้เป็นไม้ค้ำยันระบอบประยุทธ์1ใน3ของกฎหมายที่เป็นไม้ค้ำยันนี้นะคะแม้ก่อนหน้านั้นค่ะในเดือนมิถุนายนปี2563แม้ว่าตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองจะได้ออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนด้วยตัวเองว่าออกมาเตือนสติให้ประชาชนให้เยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงห้ามไม่ให้ใช้มาตรา112ในการดำเนินคดีต่อคนที่ละเมิดสถาบันแต่ต่อมาค่ะในครึ่งปีหลังของปี63เกิดการเบ่งบานของม็อบประชาธิปไตยขับไล่ทรราชขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ก็นำมาตรา112กลับมาใช้อย่างกว้างขวางอีกใช้กับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองใช้กับผู้ที่ออกมาขับไล่ตัวเองผู้ที่เห็นต่างกับรัฐบาลปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญรองรับเรียกง่ายๆก็คือว่าเอามาใช้เป็นกฎหมายปิดปากประชาชนโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองได้ออกมาแถลงไปแล้วอันนี้ดิฉันอยากทราบว่าเป็นการขัดพระราชประสงค์หรือไม่อย่างไรและพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้หรือไม่อย่างไรคะกฎหมายตัวที่3ที่เป็นไม้ค้ำยันระบอบประยุทธ์คือพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่เรากำลังจะขอให้ยกเลิกไปค่ะพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้มาแล้ว2ปีครึ่งคือพ.ร.ก.ที่ใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ประกาศใช้และต่ออายุมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันต่ออายุเป็นครั้งที่19แล้วครั้งนี้ล่าสุดจะไปสิ้นสุดในวันที่30กันยาซึ่งดิฉันแน่ใจว่าจะต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งหมดอายุรัฐบาลนี้อย่างทำอย่างนี้อย่างไม่มีความละอายใจเลยนะคะ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับนี้นะคะเกิดขึ้นในปี48มีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้กับสถานการณ์ชายแดนใต้3จังหวัดชายแดนใต้แต่ก็ถูกนำมาอ้างในสถานการณ์ที่ต่อสู้กับเชื้อโรคทั้งที่เรามีพ.ร.ก.โรคติดต่อซึ่งเอามาแก้เป็นบางมาตราก็สามารถใช้ได้แล้วนะแต่จงใจค่ะที่จะเอามาใช้เพื่อควบคุมการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเท่านั้นคนที่ตกเป็นเหยื่อของพ.ร.ก.ฉุกเฉินส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสตรีและคนชราขอสไลด์ด้วยค่ะเป็นเด็กเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสุจริตสันติปราศจากอาวุธใส่หน้ากากอนามัยครบถ้วนและไม่ได้อยู่ในสถานที่แออัดก็โดนนะคะไม่ต้องบรรยายกันมากนะคะเราก็เห็นด้วยภาพแล้วขอภาพแรกด้วยค่ะเมื่อกี้ดิฉันลืมให้ท่านประธานดูภาพแรกไปนะคะห้องโสดขอสไลด์แรกด้วยค่ะอ๋อโอเคค่ะนี่ค่ะยืนอยู่คนเดียวนะคะปิดปากนะมีแมสใส่นะคะก็โดนดำเนินคดีอีกภาพหนึ่งค่ะขอเป็นภาพต่อไปค่ะนี่ค่ะท่านประธานคนที่อยู่ในภาพนะคะสตรีวัย67ปีชื่อป้าเป้าค่ะนางวรวรรณแซ่อึ้งค่ะอันนี้นะคะถูกดำเนินคดีข้อหาประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะท่านประธานลองมองภาพนี้ให้ดีๆว่าใครประทุษร้ายใครคะข้อหาข่มขู่ประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะโดนกำลังโดนหิ้วตัวด้วยเจ้าหน้าที่คอฝออาวุธครบมือกับประชาชนมือเปล่าผู้หญิงอายุ67ปีค่ะเหตุที่โดนรวบตัวนี้แล้วก็ถูกดำเนินคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแล้วดิฉันเป็นคนไปดูแลเองค่ะเกิดจากการที่โดนหิ้วครั้งนี้นะคะท่านประธานเกิดจากป้าเป้าคนนี้ค่ะได้เห็นเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ที่ตำรวจนะคะกำลังหิ้วเด็กผู้ชายที่ไปจอดรถนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อดูเหตุการณ์การชุมนุมก็ถูกลุมกระทืบแล้วป้าเป้าคนนี้เข้าไปช่วยนะคะเข้าไปบอกว่าให้หยุดการกระทำเช่นนั้นตอนนี้ถูกตัดสินเมื่อเร็วๆนี้ค่ะศาลชั้นต้นตัดสินนะคะจำคุก1ปีรอลงอาญา3ปีปรับ 20,000 บาทและต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงทำไมดิฉันถึงได้ลุกขึ้นมาอภิปรายมาตรกฎหมายนะคะที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลคือพรบบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเพื่อที่จะปิดจุดอ่อนค่ะข้อแรกนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับพรกฉุกเฉินที่ฉบับที่เราใช้ในปัจจุบันค่ะที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกพรกฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็ได้ตามอำเภอใจต่ออายุไปเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ได้นะคะตามที่เมื่อกี้สสรังสิมันได้อภิปรายไปแล้วค่ะเราจะปิดจุดอ่อนในข้อนี้โดยจะต้องนำมาให้สภาพิจารณาเมื่อต้องการที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องขออนุญาตจากครม.ภายใน3วันและจะต้องส่งเข้าให้สภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดนี้พิจารณาภายใน7วันค่ะเมื่อจะมีการต่ออายุจะต้องต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน30วันถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรการประกาศพรบฉุกเฉินนั้นจะต้องมีอันสิ้นสุดไปรวมทั้งนะคะการส่งเข้ามาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งมาพร้อมกับแพ็กเกจการวิธีการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นตอนวิธีการมาให้สภาพิจารณาด้วยและเมื่อมีการหยุดการใช้พรบฉุกเฉินแล้วจะต้องรายงานต่อรัฐสภาของเราภายใน30วันด้วยค่ะถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะการได้ผลของการใช้พรกนี้พรกนี้นะคะพรบนี้จะมีประโยชน์ให้ฝ่ายบริหารมีความระมัดระวังในการใช้อำนาจพิเศษและเมื่อสภาไม่เห็นด้วยนะคะกฎหมายจะต้องตกไปตรงกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยและจะสามารถป้องกันการสับสนเช่นเมื่อคราวหนึ่งนะคะเคยเกิดการประกาศซ้อน2ครั้งค่ะในช่วงวันที่15ถึง22ตุลาปี63นะคะสร้างความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่เพราะมีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงซ้ำกับพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะค่ะประเด็นที่สำคัญมากที่สุดนะคะที่ฉันให้ความสำคัญที่สุดพ.ร.บ.ฉุกเฉินฉบับที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพื่อไปแทนที่พ.ร.บ.ฉุกเฉินที่ใช้ในปัจจุบันนี้ประเด็นสำคัญที่สุดคือการมีการ
ยกเลิกการจำกัดการใช้อำนาจศาลปกครองนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าปัจจุบันที่เราใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับปัจจุบันเมื่อประชาชนถูกคุกคามไม่สามารถไปเรียกร้องเอาฟ้องร้องคดีนี้นำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองได้นะคะแต่พ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉินของพรรคก้าวไกลนะคะได้เปิดโอกาสค่ะเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรายังจะมีศาลปกครองเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะดิฉันทราบว่ากฎหมายนี้ถูกอุ้มหายไปเป็นเวลาถึง6เดือนตามที่เมื่อกี้ส.ส.รังสิมันได้พูดไปดิฉันมั่นใจว่าสภาแห่งนี้อาจจะไม่ได้เห็นด้วยไม่ยอมยกมือสนับสนุนแต่ดิฉันขอให้ประชาชนค่ะที่รักความเป็นธรรมทั้งหลายนะถ้าท่านต้องการกฎหมายที่มีความก้าวหน้ามีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันและเป็นไปเพื่อรักษาพิทักษ์รักษาปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนป้องกันการถูกคุกคามโดยรัฐด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลค่ะแล้วเราจะได้มีกฎหมายก้าวหน้าแบบนี้ใช้กันสักทีขอบคุณมาก